ครับผมนายสาธุผลิตนะครับเรียกชื่อบอมนะฮะก็เป็นนักกีฬายกหนักทีมชาติไทยนะครับตอนนี้อยู่ท็อปเทนของโลกนะครับปีที่แล้วอยู่ที่7อันดับ10ของโลกครับคือครอบครัวที่บ้านก็เล่นกีฬายกหนักอยู่แล้วก็คือติดทีมชาติก็เป็นทีมชาติกันทุกคนแล้วก็โค้ชที่อยู่ที่นี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องไม่นะครับตอนเด็กตอนนั้นก็ติดเกมใช่ก็เคยเห็นที่บ้านเขาซ้อมมาแหละแต่ละวันเราไปเล่นเกมกับเพื่อนคือเราก็ไม่ได้อยากเล่นกีฬานี้นะแต่เคยจะแบ่งคือมีผมมีพี่ชายคนหนึ่งกับลูกพี่ลูกน้องแล้วมันต้องอยู่บ้านและช่วงที่เขาจบป.6เขาก็ไปเรียนโรงเรียนกีฬาก่อนใช่ไหมก็เหลือผมอยู่บ้านคนเดียวผมไม่อยากอยู่บ้านจบป.6ก็ไปเรียนกีฬาก็คือชอบกีฬานี้เพราะว่ามันเข้าง่ายไม่ใช่เข้าง่ายก็คือประมาณว่าเรามีประสบการณ์นิดหน่อยตอนเด็กๆอะไรก็เคยมีจับซ้อมเล่นๆอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยกไม่ได้เก่งก็คือเด็กๆก็แค่ยกรู้ว่ามันต้องยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างมันเป็นการฟุบอะตอนนั้นเราไปแข่งใช่ไหมได้ที่กับที่สุดท้ายอะคือเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโค้ชซึ่งโค้ชตอนนั้นเป็นนักกีฬาอยู่เขาก็ถามว่าผมมาเป็นใครอยู่ที่ไหนก็คืออยู่นครสวรรค์อะไรแล้วโค้ชเขาก็บอกว่าเป็นน้องของเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณพี่พรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาเก็บก็ไม่ได้เก่งนะครับก็มีมาซ้อมอยู่ได้ประมาณ6เดือนอะไรก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงทดลองใช่ไหมเพื่อเรามาเก็บตัวทดลองแล้วก็ไปแข่งไม่ดีแล้วก็มีการตัดตัวออกไปปุ๊บแล้วเราก็ตอนนั้นมีการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็คือออกไปรักษาการบาดเจ็บหายแล้วก็ไปแข่งในเหรียญทองยูเอสโอนประเทศไทยก็พอแข่งเสร็จที่นี่โค้ชเขาก็ดึงกลับมาใหม่หน้าอกการซ้อมเพราะว่าซ้อมค่อนข้างและก็อย่างที่บอกว่าคือตอนช่วงม.1 ม.4คือเราไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นนะฮะแล้วพอมาซ้อมทีมชาติก็คือหนักเลยซีเกมส์อ่ะสำหรับสายตาผมคือมันไม่ได้ยากลูกพี่ลูกน้องที่บอกฮะก็คือเขาเป็นเหรียญทองซีเกมส์ครั้งสมัยในรุ่นเราอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนไปแข่งแทนเขาอ่ะแล้วก็เป็นเราไปตอนนั้นเราก็เป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดครับก็คือช่วงก่อนปลายปี15ก็คือเตรียมตัวมาดีแล้วทีนี้ก็คือช่วงไปแข่งโคตันกับมาเชตอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัสก็คือผ่าตัดไซนัสก็พักฟื้นอีกก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนใช่นอนบนเตียงแล้วก็ให้น้ำเกลือตอนแรกก็จะไม่เอาแล้วครับก็คือจะไม่ไปแล้วโอลิมปิกไม่เอาแล้วคือมันเหลือเวลาแค่6เดือนและที่เราคิดสภาพก็คือต้องกลับมาซ้อมให้ได้เท่าเดิมคือตอนนั้นเรายกได้แค่นั้นอยู่แล้วเราก็ต้องอัพสถิติขึ้นไปมันเหนื่อยก็คือมันไม่ได้เหนื่อยแต่คือมันเหมือนมันมืดช่วงนั้นก็มีอาจารย์จิตวิทยาเข้ามาคุยกับเราว่าเนี่ยจะสู้ตอนนี้ไหมโอลิมปิกครั้งนี้ประมาณว่าจะสู้ไหมถ้าสู้ก็ต้องทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาครั้งนี้ถ้าเกิดเราไปเอาอีก4ปีใช่ไหมและถ้าเกิดอีก4ปีมันเป็นแบบนี้อีกมันก็จะเหมือนกันก็สู้ไปเลยทำไปเลยครั้งนี้เอาไปให้เต็มที่เท่าไหร่ก็แค่นั้นก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเชียร์ผมที่พัทยานะครับเป็น World Champion Qualify จากคะแนนโอลิมปิกนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์ครับนะครับให้เต็มที่